สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนคำทำนายหมอปลายเรื่องคู่รักดาราจะแต่งงานบอกเลยอย่างเป๊ะเธอเป็นข่าวดีที่เป็นแฟนร่วมยินดีกันทั้งประเทศเมื่อหมากปรินพระเอกชื่อดังตัดสินใจขอคิมเบอร์รี่แต่งงานเรียบร้อยแล้วล่าสุดทางรายการครอบครัวบันเทิงทางช่อง3ได้ย้อนคลิปคำทำนายของหมอปลายพระกระซิบที่เคยถูกถามเรื่องนี้กลางรายการเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาว่าระหว่างณเดชน์ยายากับหมากคิม2คู่นี้ใครจะแต่งก่อนกันซึ่งทางหมอปลาก็ตอบว่าแต่งเนี่ยใครแต่งก่อนกันใช่ปะผู้หญิงผมสั้นก่อนที่จะมีการประกาศข่าวดีออกมาซึ่งคิมเบอร์รี่ก็เป็นผู้หญิงผมสั้นตามคำทำนายเป๊ะงานนี้ก็ได้มีแฟนๆรายการหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแมนมากเพราะตอนนี้หมากได้ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วแต่ก็มีคนทักว่าแบบนี้น่าจะถูกครึ่งเดียวหรือเปล่าเพราะช่วงท้ายคลิปนั้นหมอปลายถูกถามมาอีกนานไหมปีนี้หรือเปล่าเจ้าตัวตอบกลับไปว่าปีนี้คงน่าจะขยับไปอีกนิดนึงอย่างไรก็ดียังมีคนที่โต้แทนโดยมองว่าหมอปลายน่าจะหมายถึงอาจจะยังไม่ได้จัดงานแต่งในปีนี้ก็ได้แต่ขอไว้ก่อนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ